sender address ตรงนี้เนี่ยครับพอเราคลิก edit ไปแล้วเนี่ยบางทีอ่ะข้อมูล sender address อะครับตรงนี้มันไม่ครบสมมุติมันหายไปแล้วเรา assign shipping แล้วเรา get track code นะครับเนี่ยครับพอตัว sender address เนี่ยมันไม่ครบสังเกตว่ามันจะมีคำเตือนขึ้นมา invalid sender address อย่างเงี้ยครับเขาจะบอกเราว่าข้อมูลตรงไหนเช่น state province city เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเช่นอย่างเงี้ยครับตัวอักษรแต่1ถึง30 character หรือ2ถึง20 character ขึ้นไปก็อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นนะครับว่า sender address อยู่ตรงนี้ก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือว่าสมมุติว่าเราได้ไปทำการอัปเดตไว้ในหน้านี้แหละเนี่ยครับเราไป edit แล้วกรอกทุกอย่างครบแล้วแล้ว save ไว้แล้ววิธีการทำงานของระบบเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูล sender address นะครับจะนำไปใช้กับออเดอร์ที่เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตเท่านั้นถ้าก่อนที่จะมาอัปเดตข้อมูลตรงนี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วมีออเดอร์เข้ามาแล้วแบบนี้ครับ sender address จะไม่ถูกเปลี่ยนตามที่เราทำใน setting นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะออเดอร์ใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือสำหรับออเดอร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คลิกที่ edit แล้วกดตรง edit ตรง sender address อย่างเงี้ยครับแล้วคลิกที่ load defaultจะเห็นว่าจะเรียกข้อมูลที่เราเพิ่งเซฟใน setting มาให้แล้วก็กดโอเคแล้วก็เซฟไปได้เลยครับทีนี้เราก็พอข้อมูล sender address ครบถ้วนก็จะ get track code ได้ตามปกติเลยโอเคสิ่งที่อยากจะพูดจุดแรกก็คือเกี่ยวกับ sender address แล้วก็ที่เจอปัญหาเข้ามาครับว่าเจอเออร์เลอร์แบบนี้แก้ไขยังไงคือ sender address ก็คือตรงนี้